According to the judgment of the Oratrice Mechanique d'Analyse Cardinale, the Hydro are coming to be punished via the death sentence. สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับชาแนลของ Solo Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็ยืนกับการสรุปข้อมูลของ Light 2 Masquerade of Guilty การเต้นรำของคนบาป Genshin Impact กันนะครับซึ่งตรงส่วนตรงนี้เนี่ยบอกเลยนะฮะว่าเป็นแพทที่มีการเพิ่มระบบเข้ามาเยอะพอสมควรนะจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเรื่องที่1กาชาสำหรับกาชาในแพท 4.2 นี้นะทางผู้พัฒนาได้ประกาศว่าจะมีตัวละครใหม่เข้ามาด้วยกันทั้งหมด2ตัวนั่นก็คือ5ดาวฟูลิน่าแล้วก็4ดาวชาลอตนะครับโดยที่ทั้ง2ตัวเนี่ยก็จะเข้ามาในครึ่งแรกพร้อมกับการรีรันของไปสู้แล้วก็ครึ่งหลังจะเป็นข้างของอายาโตะกับไซโนะนะฮะโดยที่ทางผู้พัฒนาเองก็ได้ปล่อยข้อมูลของ2คนนี้เข้ามาเหมือนกันก็ทางข้างของตัวฟูลิน่าเนี่ยจะเป็นธาตุน้ํา5ดาวถือดาบเล็กนะโดยตัวเขาเนี่ยเป็นตัวละครฟอนเทนนะครับเริ่มต้นมาจะมีพลังเป็นสสารซึ่งคนนี้เนี่ยจะพิเศษกว่าคนอื่นก็คือเขาสามารถทำการกดค้างเสร็จปุ๊บเขาจะเปลี่ยนธาตุของพลังงานได้นะครับปกติมันจะมีสีขาวดำใช่ไหมเป็นพลังงานสสารสีดำแล้วก็พลังงานวิญญาณสีขาวนะครับฟูริน่าเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยสีดำก่อนโดยที่เมคานิกนี้เนี่ยมันจะไปสัมพันธ์กับสกิล E ด้วยนะตรงส่วนของสกิล E เนี่ยจะเป็นการเรียกซัมมอนออกมาตอนแรกนะครับถ้าเรามีพลังงานสีดำเนี่ยก็จะเป็นชุดซัมมอน3ตัวนี้เป็นตัวละครที่จะเข้ามาช่วยเราโจมตีซึ่งเห็นว่าจะสเกลตามเลือดคนในทีมนะครับไม่มั่นใจว่าเป็นแม็กเคสพีหรือเปล่านะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งหากเราทำการสลับสกิล E ของเขาเนี่ยจะเปลี่ยนชุดซัมมอนนะแทนที่จะเป็น3คนนี้เข้ามาช่วยโจมตีก็จะเป็นซัมมอนคล้ายๆกับโอเชียนิตใช่ไหมที่ปักอยู่ตรงพื้นนะครับตรงจุดนี้เขาก็จะเข้ามาช่วยเราฮิลแทนสกิลคิวจะทำการบัฟพลังโจมตีแล้วก็ทำให้ฮิลแรงขึ้นตามสภาพสแต็กที่เก็บได้นะครับโดยสแต็กที่เขาพูดมาเนี่ยยังไม่บอกว่ามาจากสกิลไหนแต่เงื่อนไขก็คือการเพิ่มหรือลด HP นะครับณปัจจุบันตอนนั้นนะของคนในทีมซึ่งจะเก็บมาเป็นสแต็กนะครับทำให้บัฟพลังโจมตีกับฮิลแรงขึ้นแพสซีฟลดคูลดาวน์สำหรับการที่เราใช้สกิลจากสิ่งมีชีวิตใต้น้ำนะครับปกติเนี่ยว่าเราเชื่อมกับพวกสัตว์น้ำทั้งหลายแหละใช่ไหมครับที่เป็นตัวสีฟ้าเนี่ยมันจะมีสกิลออกมาใช่ไหมซึ่งสกิลพวกนี้เนี่ยเขาจะมีคูลดาวน์อยู่ฟูลิน่าจะช่วยในเรื่องของการลดคูลดาวน์สกิลพวกนี้แล้วก็นอกจากนี้นะครับในกรณีหากเราซัมมอนสกิล E มาเราจะสามารถวิ่งบนน้ำได้นะตราบเท่าที่ซัมมอนเนี่ยยังอยู่นะครับไปกันต่อกับคนที่2 อย่างชาลอตนะครับเป็น4ดาวสื่อเวทน้ำแข็งตรงส่วนของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นนักข่าวซึ่งมีสกิลเข้ากับทีมเขามากนะครับโดยปกติเนี่ยเขาเป็นสื่อเวทใช่ไหมวันเราโจมตีออกไปเนี่ยก็จะเป็นท่าน้ำแข็งนะทีนี้ตรงส่วนของสกิล E เขาเนี่ยจะมีวิธีใช้อยู่2 อย่างหนึ่งก็คือกดเสร็จปุ๊บเขาจะเล็งเป้าออกมาใช่ไหมมันจะเป็นกรอบเล็กๆอยู่ซึ่งหากเราเล็งโดนตรงส่วนของศัตรูเนี่ยครับมันจะทำให้ติดสถานะด้วยนะแต่ว่าต้องรอกดปล่อยก่อนนะแล้วก็กรณีหากเรากดสกิล E ไปเรื่อยๆเนี่ยครับตรงส่วนของวงกรอบในการที่เขาจะเล็งศัตรูเนี่ยมันจะขยายใหญ่ขึ้นนะเห็นว่าจะมีดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยนะครับหากเรากดสกิลให้มันวงใหญ่ประมาณนี้สกิลคิวทำการโจมตีหมู่มอนสเตอร์ในวงแล้วก็อีกอันนึงนะครับตรงส่วนนี้ทางผู้พัฒนาเนี่ยไม่ได้พูดนะแต่ผมสังเกตว่าในวงฮิลเนี่ยมันจะมีคล้ายๆเครื่องหมายบวกโผล่มานะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นฮิลเลอร์อีกคนนึงโดยที่การฮิลของเขาจะขึ้นอยู่กับอัลติเมทนะครับแพสซีฟกรณีหากมีตัวละครที่อยู่ในฝั่งของฟอนเทนในทีมจะได้โบนัสการรักษาแต่หากเป็นตัวละครเมืองอื่นจะได้เป็นความเสียหายน้ำแข็งทั้งนี้ทั้งนั้นทางผู้พัฒนาเองเนี่ยก็ได้ประกาศอุปกรณ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับเฉพาะของชาร์ลอตเลยอันหนึ่งนั่นก็คือตรงส่วนของเลนซึ่งจะมาพร้อมกับกิจกรรมในแพทของ 4.2 นี้นะปกติเนี่ยเลนตัวนี้จะทำให้ระยะซูมระยะถ่ายภาพของกล้องเนี่ยมันขยายนะครับแต่พอเอามาอยู่กับชาร์ลอตเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถที่จะใช้ตรงส่วนของเลนระหว่างต่อสู้ได้นะปกติเนี่ยจะใช้ไม่ได้นะครับก็เป็นความพิเศษของเขาส่วนหนึ่งเราสามารถที่จะทำการถ่ายภาพได้นะครับเรื่องที่2ตรงส่วนของเนื้อเรื่องแล้วก็แผนที่ใหม่นะครับสำหรับใน Genshin Impact 4.2 เนี่ยมันจะมีเนื้อเรื่องแบ่งออกเป็นประมาณ3พาร์ทนะ1ก็คือเขาจะเปิดตรงส่วนของเนื้อเรื่องน่าจะเกือบพาร์ทสุดท้ายแล้วนะครับของเมืองน้ำออกมาโดยเนื้อเรื่องครั้งนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวกับการที่เมืองน้ำโดนน้ำท่วมนะครับน่าจะเป็น final episode แล้วแหละเกี่ยวกับประเด็นนี้
ซึ่งการเปิดภาพของเขาออกมาเนี่ยจะมีภาพที่เหมือนกับฟูริน่าร้องไห้นะครับแล้วก็มีการโดนตัดสินสักอย่างอยู่นะบวกกับการที่เหมือนว่าเฮ้ยมันมีปาวานที่ก่อนอันเนี้ยเราเจอกับสมชายใช่ไหมชายอ่ะครับทาดาเกียชายเขาจะอยู่กับปาวานซึ่งพาร์ทนี้เนี่ยเหมือนเราจะต้องไปสู้นะครับแล้วก็นอกจากนี้จะมีการเปิดเผยโซนเข้ามาด้วย2อันนะครับก็จะเป็นโซนของฝั่งของคอยฟอนเทนกับทางข้างของป่าหลังโลบรากอนนะตรงชุดนี้ก็เหมือนจะเกี่ยวกับเควสหลักฟูริน่านะครับแล้วก็แน่นอนตัวมาเควสจะไม่มาก็ไม่ได้นะครับตรงพาร์ทของ 4.2 เนี่ยก็จะมีในเรื่องฝั่งของเควสเฉพาะของฟูริน่าเข้ามาด้วยนะบวกกับตรงส่วนของพาร์ทเควสลองเนี่ยมีการระบุว่าจะมีในเรื่องต่อของในซันคูสกับฝั่งของเมลูซีเข้ามานะครับไม่มั่นใจว่าจะเกี่ยวกับอะไรแล้วก็สุดท้ายนะใน PV ช่วงสุดท้ายจะมีการปรากฏตัวของอาจารย์สมชายโผล่เข้ามานะครับตรงนี้ไม่หลีกแล้วนะเพราะว่าทางพาร์ทของญี่ปุ่นเขามีการประกาศนักพากย์กับชื่อตัวละครมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะอยู่ใน Twitter ของฝั่ง Genshin Impact Japan นะไปกันต่อกับเรื่องที่3ยังกิจกรรมกันบ้างสำหรับกิจกรรมเนี่ยหลักๆของ Genshin 4.2 นั้นจะมีด้วยกัน6อันนะครับ1กิจผจญภัยกับ Fulminateตรงส่วนนี้จะมีการแจกฟูมินิตด้วย1คนนะครับเหมือนว่าเราจะต้องไปทำภารกิจเกี่ยวกับสมาคมตกปลา2กิจกรรมโปเกเฮดตรงส่วนของกิจนี้ก็จะเป็นพาร์ทของกิจกรรมที่รีลันเข้ามานะครับโดยจะมีความคล้ายคลึงกับเจ้าฟังกัสเมชินิคัสเนาะรอบนี้ก็ยังต้องคุมเห็ดเหมือนเดิมเลยโดยการคุมในครั้งนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับเกมแนวโบบ้านะครับเข้าไปควบคุมเพื่อให้น้องใช้สกิลนะ3กิจถ่ายรูปแจกอุปกรณ์พิเศษนะครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นกิจถ่ายรูปซึ่งเข้ามาใน 4.2ครั้งนี้เนี่ยมันจะมีแจกอุปกรณ์เลนส์สำหรับกล้องถ่ายรูปเพื่อใช้ซูมด้วยนะตามที่ได้บอกไปในพาร์ทของตัวละครชาร์ล็อตนะครับก็จะเป็นเลนส์ตัวนี้เลย 4. กิจกรรมท้าทายโดเมนเข้าไปทำการต่อสู้ทดลองตัวละครนะครับเพื่อรับของรางวัล 5. กิจเลไลคูณ 2แล้วก็กิจกรรมสุดท้ายนะครับกิจกรรมที่6ตรงส่วนนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับ TCG นะครับทางผู้มานาไม่ได้ใส่ฟูเทคเข้ามาแต่ก็มีพูดไว้ตอนช่วงท้ายของไลฟ์นะครับก็จะเป็นกิจให้เราเนี่ยเข้าไปต่อสู้ในพาร์ทของ TCG เพื่อรับของรางวัลเพิ่มเติมนะเป็นพวกเหรียญเป็นส่วนใหญ่4ระบบแลกของอัปเดตในพาร์ทนี้จะมีเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับ 4.2 เนาะซึ่งอันนี้ผมได้ทำการสรุปเข้ามาหมดแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างยังไงเดี๋ยวเราไปดูกัน1บอสใหม่2ชุดในพาร์ท 4.2 นี้จะมีบอสวีคลี่ตัวใหม่เข้ามานะก็จะเป็นในพาร์ทของเจ้าปาวานตามเนื้อเรื่องบวกกับทหารนะครับเป็นทหารอบิสซึ่งพาร์ทนี้เนี่ยเห็นว่าจะเป็นบอสที่มีเฟสต่อกันนะเดี๋ยวยังไงเราต้องไปรอติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นส่วนของเจ้าบอสมวลน้ำยักษ์ในส่วนของเจ้านี่ก็จะเป็นบอสในการหาของเพื่อปลดเลเวลตัวละครนะครับ2กิมมิกใหม่ตรงส่วนของโซนใหม่ที่เข้ามาในฟอนเทน2โซนเนี่ยก็จะมีกิมมิกใหม่เข้ามา2อย่างนะครับ1ก็คือมีสัตว์ตัวใหม่ให้เชื่อมแล้วนะอันนี้จะอยู่ใต้น้ำนะครับเป็นเจ้าปลาหมึกมีความสามารถคล้ายๆกับตรงส่วนของนักเดินทางธาตุน้ำนะครับซึ่งเราจะยิงน้ำคล้ายปืนฉีดน้ำออกไปนะแล้วก็อันนึงเป็นเครื่องที่ทำให้เราสามารถใช้เอฟเฟกต์ของสัตว์ใต้น้ำเนี่ยบนบกได้นะครับเห็นว่าจะเอาไว้แก้กิมมิกบางอย่างสำหรับโซนใหม่นี้3เพิ่มเลนถ่ายรูปจากกิจกรรม4ลงวิลลี่บอสผ่านหนังสือได้โดยไม่ต้องเล่นเควสนะครับในกรณีหากเพื่อนๆมีเลเวลนักผจญภัยอย่างน้อย40จะทำให้เราสามารถลงตรงส่วนของวิลลี่บอสผ่านสมุดได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปลงผ่านดันเจี้ยนที่อยู่บนแผนที่ยกเว้นตรงส่วนของบอสเมืองมอนสเตตนะครับแม้ว่าจะไม่ได้ผ่านเควสในเรื่องมา5เพิ่มระบบลดระดับความยากของบอสในเรื่องกรณีหากเราต่อสู้ในเนื้อเรื่องนะครับเสร็จปุ๊บไม่ผ่านบอสเนี่ยจะสามารถกดลดระดับความยากได้6ปรับระบบการทำงานของเควสตำนานนะก็จะเป็นเควสแยกตามตัวละครใช่ไหมเขาจะปรับตรงส่วนของระบบตัวนี้เนี่ยให้เวลาเราปลดกับเวลาเราเริ่มเล่นเนี่ยครับแยกออกจากกันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถปลดไว้รอเล่นได้นะครับโดยที่ไม่ต้องมานั่งกังวลว่ามันจะไปชนเควสอะไรหรือว่าใช้ NPC ตัวไหนร่วมกันนะทำให้การแจ้งเตือนข้ามแพลตฟอร์มเนี่ยไม่แจ้งเตือนซ้ำ 8. ระบบคู่มือสำหรับผู้ที่กลับมาเล่นในพาร์ทนี้ก็จะเป็นตัวช่วยในเรื่องของตัวผู้กลับมาเล่นนะครับเขาจะมีการทำอินเทอร์เฟซใหม่เข้ามารวมทั้งมีการเพิ่มตรงส่วนของการชดเชยเจ้ากุญแจสีม่วงสำหรับในการปลดเควสระดับตำนานเข้ามาด้วยนะแล้วก็ 9. TCG
เกมกล7อัจฉริยะในพาร์ทของเกมกล7อัจฉริยะเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการอัปเดตที่เยอะมากๆพาร์ทตรงส่วนของเกมกล7อัจฉริยะเนี่ยจะมีการทำระบบเร่งตรงส่วนของแอนิเมชันในการที่เราเล่นลูกเต่าต่างๆนะครับบวกกับว่าในพาร์ทของ 4.2 เราจะสามารถแชร์เด็กด้วยโค้ดได้แล้วก็จะคล้ายๆกับตรงส่วนของการน้ำชานะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มตรงส่วนของแม็กเด็กจาก10เป็น20บวกกับมีการอัปเกรดการ์ดเข้ามาโดยเท่าที่เขาประกาศมานะครับจะมีตัวละคร3ตัวก็คือโดริไปสู้แล้วก็นิโรรวมทั้งการ์ดแอคชั่นอีก5ใบนะครับยังไงเดี๋ยวเราจะต้องไปรอติดตามประกาศกันอีกทีนึงนะครับว่าการ์ดเข้าใหม่จริงๆเนี่ยมันมีเป็นอะไรบ้างแล้วก็แถมรุ่นสุดท้ายนะครับอื่นๆก็จะเป็นเรื่องที่ไม่มีประกาศในไลฟ์นะแต่มันไปอยู่ในคุยกับผู้พัฒนานะครับตรงส่วนพาร์ทนี้เนี่ยเขามีการประกาศมาว่าจะมีการเพิ่มหมุดเป็น200หมุดสำหรับในการที่เรามาร์กบนแผนที่นี่แหละบวกกับการที่เราสามารถลบหมุดแบบกลุ่มได้นะครับและแน่นอนสำหรับตรงส่วนของไลฟ์ 4.2 เนี่ยก็จะมีโค้ดด้วย3อันนะผมก็จะทิ้งตรงส่วนของโค้ดไว้ให้เช่นเคยพร้อมทั้งใส่ตรงส่วนนี้ใน description ด้วยนะครับยังไงก็ตามนะรีบใช้สลัดเดี๋ยวจะหมดอายุเอาและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ According to the judgmentOf the Oratrice Mechanique d'Analyse Cordinaire, the Hydro are come to be punished via the death sentence. You and I both know that there may be issues with the Primordial Sea. Everyone on the street who happened to be close to the water didn't have a chance to escape. As the water levels rose, they suddenly disappeared. Chin?Gods be all-powerful? What's done is done. Just trust in me, your Archon. Never mind whether you can truly convince yourself to or not. The show begins! Ah. Shower me with praise!I know you're not a local, but I'd avoid getting too close to any water that looks strange all the same. There's something ominous about it. Well, the water, I mean. The prophecy. Yes. What has been prophesied will be fulfilled. I, Marina, will use this trial to show the world the true meaning Do of not justice! This judgment is fair and just. What is the meaning you would call this? You have never been as、justice. Superficial as you have presented yourself、You're、to be. No more excuses! And why should we acknowledge it? Thusalon, why did you deceive us? Applaud and rejoice! Wait just a moment. This isn't right! The trial of the Hydro Archon! Seem to remember the floor will now this begin! Trial is...I now understand the true purpose behind this position. You are the devious one, Fusalor. Everyone's dead. Papa, what should I do? The prophecy that you've been fretting over should now be in full swing.I suppose this would also be the justice that belongs to you. All will eventually end in a magnificent and dramatic trial. Farewell, Nervalette. I hope you've enjoyed the part you played these 500 years.